คุณผู้ชมคะนี่คือขนมกะหล่ำกุฏิจีนพอละ40บาทมีกี่อันพี่4อันแล้วถ้าอันใหญ่ๆนี้ก็40เหมือนกันแล้วมันก็เหมือนกันใช่มั้ยหรือว่าไอ้หน้ามันเยอะกว่าถ้าอันนี้มันจะมีแค่อันเดียวแต่ว่าซื้อ200เอานี่4ห่อแล้วนั่นอันนึงก็200ขอถ่ายรูปหน่อยครับได้ถุงเลยน้ำใจยิ่งใหญ่เลยนะพี่นี่ถุงแน่พี่เยอะไม่ดีBeautiful. Thank you. You're welcome. This is Singapore. 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 This is Singapore.มีขนมเบื้องค่ะคุณผู้ชมเกี่ยวกับอันนี้หมูปิ้งขนมเบื้องอันนี้น้ำมะม่วงปั่นค่ะชาวต่างชาติตัวจริงเขาจะชอบกินน้ำมะม่วงปั่นเนี่ยเขาชอบกินน้ำมะม่วงปั่นแบบนี้เลยค่ะคุณผู้ชมบรรยากาศร้านเช่าชุดนี้ก็มีร้านขายของฝากก็มีนะคะวัดอรุณแค่นี่อันนี้ไงจะไปกินไอติมก่อนอรุณคาเฟ่มาแล้วต้องแวะกินไอติมค่ะคุณผู้ชมใครกับเพื่อนคุณแม่สวัสดีค่ะต้องไปกินไอติมใครกับเพื่อนค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมไอติมสามมิติไอติมสามมิติอารุณคาเฟ่ดังมากมาแล้วถ้าไม่ได้ไปได้กินไอติมนี่แปลว่าไม่ถึงวันอารุณค่ะขาวไอติมทุกรสเลยค่ะที่เป็นกระเบื้องค่ะจะไหลสดโอเค
เอาอะไรใหญ่เท่าไหร่จ้าลูกนะให้ใหญ่นะคุณผู้ชมขายดีมากเนี่ยใครมาแล้วไม่ได้กินไอติมเนี่ยมาไม่ถึงวัดอรุณเนี่ยจะบอกให้รู้ไว้ฮะเหรอโอ้ขอบคุณมากค่ะสวยยังไงลายฟ้าหัวใจเลยเป็นนางฟ้าอีกรีวิวให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแล้วก็อินเสิร์ตคุณแม่ของด้านกินหน่อยนะนี่คุณผู้ชมอารุณคาเฟ่นี่ไอชาไทยอุ้ยสวยมากไอศกรีมเนี่ยดังที่สุดดังไปทั่วโลกชมรู้หรือเปล่าต่างชาติทุกคนมาเนี่ยมาวัดอรุณก็ต้องแวะมากินนี่ก็มีเจ้าของร้านทักทายคุณผู้ชมเปิดกี่วันถึงกี่วันลูกเปิดทุกวันค่ะกี่โมงก็ตั้งแต่9โมงถึงประมาณ5โมงมานะคุณผู้ชมเนี่ยถ้าไม่ได้กินแปลว่ามาไม่ถึงวัดอรุณจ้ะมีกาแฟด้วยนะคือเขาแบบแช่ไว้ในท้องแข็งไงมันจะไม่ละลายง่ายนะแต่มันอร่อยมากอ่ะคุณชาคะเขาว่าอร่อยมากขึ้นข้นหวานหอมอร่อยมากเลยอ่ะสุดยอดคือมันสวยจนแบบเราไม่อยากจะแท้อ่ะคุณผู้ชมคือเสียดายถ้าแท้แล้วเดี๋ยวความสวยเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เอ๊ใช่ป่ะซับพาวเวอร์ที่อุ้งอิงกำลังทำโครงการอยู่ใช่ไหมลูกซับพาวเวอร์ใช่ไหมเนี่ยอันเนี้ยเรียกว่าซับพาวเวอร์นะว่าซับพาวเวอร์มันหมายความรวมได้อย่างยาทุกอย่างที่เป็นสิ่งดีๆสิ่งที่เป็นสิ่งที่สวยงามเป็นวัฒนธรรมประเพณีของไทยแล้วอันนี้ก็คือสัญลักษณ์ของวัดอรุณกระเบื้องวัดอรุณเพราะฉะนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ของวัดนี่เขาเรียกว่าซับพาวเวอร์อะไรก็ได้ที่มันเป็นสิ่งที่ทำให้คนมีความสุขความสวยความงามนี่แหละเขาเรียกซับพาวเวอร์มันจะมีฮะโอเคคำเอาเรียกว่าสีดาเดียร์พูดต่อได้ด้วยนะมีค่ะขอแจ้งห้องเขาหน่อยที่องค์นี้เขาบอกว่าจะเอาหมูกระทะมาเป็นซอฟต์พาวเวอร์แล้วก็มีคนด่าทำไมเราไม่รู้จักหาเลยที่มันเป็นนักงานเช่นแอนโทเนียไปประกวดนางงามแม่ได้ลองหรือจริงๆว่าจะทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยลิซ่าแบ็คพิงก์ก็ได้ซอฟต์พาวเวอร์บัวขาวเนี่ยก็ได้ซอฟต์พาวเวอร์นะคะหรือแม้กระทั่งไอจินวัดอรุณีก็เรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์อ่ะอุ้ยอร่อยเหมือนเผือกอ่ะเป็นกะทิอัญชันอบฟันเทียนนิดหน่อยมันไม่เปรี้ยวนะแต่มันแบบมันนัวๆหอมมันคุณผู้ชมไม่เปรี้ยวนะเพราะปกติอัญชันทั่วไปถ้าจะใส่มะนาวแบบนี้ไม่ได้ใส่มันไม่เปรี้ยวมันอร่อยเหมือนอัญชันในขันต้มตีนใช่ไหมแม่บอกแล้วก็ใครหมูซื้อตีนสีแห้งเลยเนาะใครมาวัดอรุณไม่ได้แวะอรุณคาเฟ่หรือว่ามาไม่ถึงวัดอรุณนี่แหละคือซับพาวเวอร์ของประเทศไทยนำเงินตาให้ประเทศไทยนี่น้องๆนักเรียนมาจะรอกันเต็มเลยต่างชาติทุกคนมานี่ค่ะอรุณคาเฟ่ไปแล้วคนอื่นจะเข้ามาเก่งใจเขารวยๆนะคะรวยอร่อยมากมีความสุขมากรวยจนเหมือนร้านต่อไปขยายเดินชายนะให้คนไทยได้กินอร่อยมากเต็มเอาแม่ทิ้งโยมแม่จะซื้อถวายเองทิ้งกระเป๋าแล้วฉันได้เอาไอติมมาถวาย5-6อันเอาอะไรเอาอะไรเจ้าคะชาไทยหรือว่าเอามาทั้ง2เอา2รถรถกระสาแม่จะถวายพระแต่จะต้องถือแม่จะหยิบตังค์จ่ายเขาฉันได้ค่ะบอกฉันได้มาลูกมาค่ะ6อันแม่จะถวายพระเอาอย่างละ3นะลูกนะจะถวายพระฉันท่านจำพรรษาอยู่ที่ไหนเจ้าคะวัดยานวาวันนี้ก็เลยมาที่นี่มาร่วมงานอยากนมัสการเจ้าค่ะหลวงพี่ทุกท่านนายโยมแม่พูดภาษาทางธรรมไม่ถูกก็ให้อภัยเนาะไม่เป็นไรครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคะนี่
ขาบอกว่าอะไรอ่ะอารุณคาเฟ่เขาบอกเพียงแก้วเดียวได้ทั้งบุญและสุดใจอ่ะแปลว่าทีนี้ได้บุญด้วยเหรอเธอถวายหลวงพี่แทนแม่เลยรักษาสภาพนี่ค่ะคุณผู้ชมก็คือรายได้ทั้งหมดเนี่ยแบ่งบางส่วนให้กับทางวัดแล้วก็รักษาเนมที่เจ็บป่วยและพาด้วยเพราะนั้นมาวัดอรุณอย่าลืมแวะมาอรุณคาเฟ่นะคะได้ทั้งความอร่อยได้ทั้งความสุขและก็ได้บุญด้วยค่ะกราบในเทศกาลเจ้าแพ้เลยโยมแม่ขาไม่ไหวค่ะมันเสื่อมได้ไหมคะคือแม่เขาขาไม่ไหวเขาเสื่อมปีนี้65แล้วจ้ะค่ะไปเต้นคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้คุณแม่มาที่วัดอรุณนะคะงานเริ่มมาที่นี่นะคะวันที่21แล้วเมื่อกี้เดินไปนะแม่น้ำก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะเกิดวันไหนก็จะเดินมาแม่น้ำก็ใกล้จะเสร็จแล้วอะไรด้วยกระทงจะไม่ทำให้แม่น้ำกระทงคุณจ๊อบเซอร์นะคะประกาศหน้าพุทธศาสนานะนะครับพระรักษาที่เราต้องถ้าเป็นรองศาสตราจารย์เลยมาญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเกิดวันไหนก็ซื้อวันนั้นแต่คุณแม่ซื้อทุกสีเลยค่ะซื้อทุกสีเลยค่ะพระแม่คงคาขอให้พระแม่คงคาเมื่อกี้เดินไปตรงที่กระทงเขามีคำพูดดีมากเลยญาติโยมญาติจะเล่าให้ฟังคำพูดที่เขาติดอยู่ตามลอยสิงห์ลอยร้อยสิ่งชั่วร้ายมันหลบไปจากประเทศไทยของงามก็ให้มันหมดไปจากประเทศไทยหมดไปจากทั่วโลกให้บ้านเมืองและทั่วโลกสงบไม่มีสงครามนะคะพ่อแม่คุณเขาเขียนว่าขอให้คนไทยรว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 ยกันทั้งประเทศเศรษฐกิจรุ่งรุ่งโชติช่วงชัดชวาล